ผมเป็นเด็กหาดใหญ่นะครับบ้านอยู่สุสานีสองนี่แหละซึ่งตคั้รงัแบต่เล็กตั้งแต่เด็กเนี่ยผมมาเล่นอยู่แถวนี้แหละก็คือพ่อผมมามีเมียสี่คนพออพื่อมเสียพ่อก็ให้บ้านหลังนี้มาหนึ่งหลังนี่แหละผมกับแม่ก็อพยพย้ายดินฐานมาอยู่ที่ตรงนี้แหละครับซึ่งตั้งแต่เด็กเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกเมียน้อยน่ะอืกม็ไม่เลี้ยงฝั่งตรงกันข้ามเขาไม่ค่อยชอบยี่หน้าผมเท่าไหร่อะไรแบบนี้แหละครับซึ่งลูกเขามีหกคนไงก็ทะเลาะก็มีการแข่งแย่งสมบัติอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมค่อยเล่านี้เรื่องต่อไปครับพอโตขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่20 ปีผมก็ทํางานห้างอยู่นะเป็นพนักงานห้างบิ๊กซียกกล้านี่แหละคือทําตั้งแต่20 ขวบเลยทําอยู่14 ปีหน้าครทัีบ่การงานไม่ก้าวหน้าเลยเป็นขี้ข้าอยู่อย่างนั้นแหละอืมคือเงินเดือนผมทำตอนนั้น4,900ผมออกครั้งท้ายประมาณ16,000อืมผมลาออกตอนนั้นแหละคือแม่ป่วยพอดีไงแม่ล้มป่วยอย่างนี้แหละครับซึ่งตอนนั้นผมก็แม่ชอบฟังเดอะโค้ดมากนะแม่ชอบฟังบ่าวตูนนี่แหละอืมซึ่งในเรื่องของบ่าวตูนทั้งหมดนั่นแหละมันมีอยู่หนึ่งเรื่องอืมเรื่องภาพวาดมรณะเนี่ยที่ว่าสิงคโปร์ยิงปืนกอกตากใส่ปากตัวเองปั๊มครับครเรัื่บองนี้แม่ผมรู้ด้วยเป็นเรื่องจริงครับและแม่ผมครับนี่แหละบอกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเดอะโค้ดมาอและแกก็เปิดเผยความจริงให้ผมฟังเกี่ยวในวงการพระสงฆ์ทำบุญอะไรแบบนี้แหละอืมซึ่งตอนนั้นนะแกเล่าให้ผมฟังคือเรื่องแรกศรัทธาที่มืดบอดนะผมขนลุกทั้งตัวเลยคืออพูดง่ายๆคุณมีบ้านอยู่ใกล้วัดหลังนั้นน่ะครับครับจะทํายังไงจะเล่ายังไงมันก็ต้องหาวิธีหลบเลี่ยงอย่างเงี้ยก็คุยกับแม่ว่าจะเอายังไงดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เขารู้ก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เพื่อไม่ให้เขารู้ว่าเป็นวัดนี้ครับก็ได้ลืมเล่าพี่แจ๊กกระดูด่าพอสมควรนะเพราอะืผมไมปตั้งคำถามแบบตัวๆเลยวันนั้นน่ะด่าแบบไม่ได้เลยพี่แจ็คว่าคุณเก่งเล่าเลยเล่าเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีน้อยเหมือนกันนะแต่ว่าแม่ผมเตรียมไม่สี่เรื่องไงอืมแล้วต่อมาก็เรื่องสมัยแม่ผมค้าของนีภาษีบุเปบางนี้ว่าบุเปบางพินาศครับซึ่งเรื่องนั้นโดนพี่แจ็คว่าสำเนียงผมไม่สำเนียงเลยผมพูดเร็วแล้วผมโดอนืคมอมเมนต์ด่าแบบว่าเกี่ยวกับว่าผมคอมสำเนียงเสียงเล่าผมนี่แหละคุณวีอะไรแบบนี้คแรหลัะบนี่เพื่อนเพื่อนฟังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวคนหนึ่งก่อนเร็วคนตหอนึน่งนี้ฟังอยู่90 คนแล้วพี่โอเคโอเคพี่ๆน้องๆใครอยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งนะอย่านิ่งนะพิมพ์สื่อสารกับพวกเราไดใ้ช่นะแต่เออผพิมมพ์หนึ่งบอกก็ได้อ่ะต่อพี่ยังไงต่อทีนี้พอผมเล่าบุเพบางพินาศจบก็เล่าอีก2 เรื่องของแม่ซึ่งผมพัฒนาการดีขึ้นแล้วก็ครับจบของแม่ก็ไปเล่าของป้าซึ่งป้าของผมนะมีบางเรื่องนะคุณวีผมมองตรงๆเลยไม่มีผีเลยแต่ผมใส่ผีก็เพื่อได้เล่าซึ่งพอของป้าจบเนี่ยไปเล่ากับของน้าเรื่องนึงครับพอเล่าของน้าจบนี่แหละผมก็ไม่มีเรื่องเล่าแล้วอืแล้มวผมมาเจอกับลุงมืดนั่นแหละไอ้เจ้าเยี่ยมซอดเยี่ยมนั่นแหละครซึั่งบเรื่องนั้นผมฟังจาก3 คนนะแต่ผมบอกข้อมูลไม่ได้ผมไม่พูดดีกว่าพคอรับผมเล่าเรื่องนั้นผมรู้มันต้องดังทั้งประเทศแน่เพราะมันสนั่นมากอืคืมอผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะผมไม่โง่ขนาดเอาคดีระดับประเทศมาเล่าให้หาเอาใส่หัวหรอกถ้าผมไอม่ืได้มข้อมูลจริงๆแต่คผรัมบต้องมีการเลี่ยงของผมพอผมเล่าเรื่องนั้นจบนะคือเล่าสูญสิ้นความเป็นคนก่อนหลังเยี่ยมซอดเยี่ยมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจผมเลิกผมไม่มีแล้วคุณยมเลิกเรื่องเล่าแล้วตอนนั้นแล้วก็แม่ผมก็ฟังเดอะโกสต์ก็บอกว่าเออแม่ผมจะฟังเป็นคนแรกเลยนะเวลาผมเรียบเรียงเรื่องอะไรเงี้ยผมไม่มีใครช่วยเลยผมเลิกไอ้น้องเบนซ์เนี่ยเมื่อขี่รถจารีมันตัวใหญ่มากเลยเบนซ์เนี่ยอ้วนดำหัวหัวย้อยเนี่ยมันขี่รถจารีมาขี่มาถึงหน้าบ้านอีบอกพี่เก่งตัวไม่เล่าเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหมถึงบอกว่าไม่แล้วเหนื่อยพอแล้วเมื่อกี้เกียจแล้วอะไรเงี้ยมันบอกว่าเงี้ยเออไปเดี๋ยวมันพาไปกินกาแฟอะไรเงี้ยไปกินมันเสร็จแล้วพาไปที่บ้านมันผมไปครัทบี่บ้านมันผมตกใจเลยคือมันเป็นโอตาคุตัวยงเลยอคืือมมีครบคือการ์ตูนเต็มบ้านเลยแล้วก็เครื่องวิดีโอเกมอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณวิอยากผมอ่านหลุดคำหยาบบ้างนะผมจะเล่เาอาเลยพี่เอาเลยตามสไตล์เลยเพราะว่าผมไปดูวิดีโอเกมอะไรเต็มสมุดทั้งบ้านมันก็คือเหมือนบ้านทาวเวอร์2 ชั้นอ่ะเป็นของพวกนี้หมดเลยมครีับดูเลมอนอะไรเต็มหมดของอัปตันอเมริกาอะไรทั้งบ้านมันถึงมันอบอืกว่ามบ้านเนี้ยมันอยู่คนเดียวผมก็คุยกับมันผมก็บอกว่าเออไหนเรียกมาทําไมอย่างเงี้ยพี่เล่าเรื่องอะไรเหล่าอย่างเงี้ยคือมันคบอรกัว่บาพี่เก่งรู้ไหมว่าพี่เก่งงั้นเล่าเรื่องไอ้ผมเล่าเรื่องสูญสิ้นความเป็นคนให้มันฟังแบบเวอร์ชันภาคใต้เนี่ยคือผมเล่าแบบมันสะใจมากเลยคือมันบอกว่าผมนะไม่มีใครเล่าเรื่องมันเท่าผมมาก่อนแล้วมันบอกว่าถ้าพี่เก่งเล่าเป็นธรรมชาตินะถึงผมก็บอกหน้าเงี้ยเออเดี๋ยวไปเล่าจงมีเย็กไอ้บริษัทไอ้ซัดเต็มร้อยมันก็ไม่ได้อะไรแบบนี้เลยใช่ไหมเข้าใจมันก็ว่าเนี่ยเออมันว่ามันจะช่วยเองพี่เก่งเล่าอยู่เฉยอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็เลือกตอนนั้นผมมีเรื่องหิวัชระแล้วนะในเหเนี้วยชระใช่ผมมีวัชระแล้วตอนนั้นแหละมันไปหามา3 เรื่องแล้วมันสงสัยเรื่องที่โรงเรียนที่สงขลาน่ะมันว่าเออเราไปดูตาเราตั้งหน่อยผมไปกับมันนะนั่งรถโบครับทองไปเลยตอนนั้นไปถึงนี้ไปถึง
โรงเรียนนั้นไปถึงเนี่ยไปหลอกถามเขาพูดตรงๆเลยไปหลอกถามอะไรเงี้ยมึงจะบอกว่าเนี่ยเออบุกจะขอไปเล่าได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่โยมก็ไม่โยมว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาคิดว่าไอ้เบนซ์เอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเลยเออเรื่องมันต้องทำยังไงถึงจะเล่าได้มันต้องทำให้ได้ถึงจะเล่าได้เปลี่ยนหมดมันนอกเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ย้ายเขารู้เป็นที่นั่นคือโรงเรียนจีนทั้งสงขามีสองแห่งนี้ก็คือเจ้าว่าเราไม่อยากให้เป็นที่นั่นเขาให้เขาคิดเป็นอีกที่หนึ่งครับก็สำเร็จสำเร็จพอตอนนั้นผมเล่าหวีวัชระนาก่อนผมเล่าหวีวัชระได้สามวันมันโดนความตายไปแล้วใครไอ้เบนซ์นี่แหละก่อนผมเล่าหวีวัชระน่ะสามวันรถมันความตายมันขี่รถติดไอ้รถขนของดีตู้น่ะโอ้มันตายนะผมเล่าอีกเวชระไปแล้วนะแล้วก็ผมก็อยากไอ้เป็นเกียรติมันนี่แหละเพราะว่าเรื่องไอ้ตีไก่ๆมันทำไว้อย่างดีไงผมเล่าเรื่องนั้นจบผมมั่นใจเลยว่ามันดังแน่นอนเพราะว่าครับน้องมันทำไม่ได้ดีไงแต่ผมยังเล่ารู้สึกว่าใส่อารมณ์ไม่เต็มร้อยเสียดายเหมือนกันพอเล่าเรื่องนั้นจบนะผมก็เลิกเลยนะผมก็เลิกไปแล้วก็ผมไปเจอเด็กตาบอดเนี่ยที่ว่าเป็นแรงบันดาลใจผมกลับมานะแต่ผมนึกถึงทำไมเบนซ์มันเคยบอกผมตอนมันมีชีวิตหนักมันว่าผมน่ะอย่าเลิกเล่าเงี้ยคนที่เล่าเรื่องมันแต่ผมเนี่ยมันหายากอะไรแบบนี้เลยครับซึ่งผมฟังมันผมนึกย้อนไปมันบอกว่าเนี่ยพี่เก่งรู้ไหมว่าการเล่าเรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์สมัยนู้นแล้วเขาเล่าผ่านการทำเนี่ยบอกผมเงี้ยสมัยพระเจ้าเขาอะไรเงี้ยครับบอกผมว่าเนี่ยพี่เก่งรู้ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าพระเยซูหรือนบีมูฮัมหมัดเนี่ยยังเล่าเรื่องเพื่อเอาชนะใจผู้คนเลยมันบอกผมงั้นแหละดิผมก็ไม่นึกถึงคำเนี้ยเรื่องจริงแล้วก็มันก็คุณวีเข้าใจมั้ยมันอยากจะพูดให้อารมณ์ผมมันให้อารมณ์ผมในการเล่าเรื่องต่อไปนะเข้าใจว่าเนี่ยไม่ว่าใครแหละต้องเล่าเรื่องแล้วแต่คนที่เล่าเรื่องแบบได้พี่เก่งเนี่ยมันเหมือนอวยผมจนวนไปเลยซึ่งผมก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะแล้วก็เพราะว่าผมกลับมาเล่าสีเลือดหมูแล้วน่ะแล้วผมจำคำมันได้มันบอกว่าเนี่ยนับตั้งแต่มันเรียบเรียงให้ผมนะตอนนี้2ปีแล้วมันตายไปมันบอกว่าอีก5ปีนี่แหละพี่เก่งรู้ไหมว่าเรื่องเล่าพวกนี้จะเป็นความบันเทิงของคนทุกเพศทุกวัยเลยเพราะคนเราอะมือจะไม่ว่างมันจะทำงานตลอดทำงานตลอดแต่หูนี่จะฟังจะไม่มีเวลาไปดูหนังอะไรเงี้ยอีก3ปีข้างหน้ามันบอกแล้วพี่เก่งก็ต้องตัวเองเอาไว้ต้องหาข้อมูลอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่ว่าแต่ถึงยุคนั้นคนแบบพี่เก่งเนี่ยอย่าผมก็ไม่เชื่อมันนะมันก็บอกว่าว่าสมัยก่อนเขาเล่าเรื่องเนี่ยเป็นอาชีพที่ว่าทำเงินอย่างดีนะอะไรเงี้ยมันบอกผมเนี่ยซึ่งผมก็ไม่เชื่อมันเคยพูดครั้งหนึ่งคุณวีมันว่าเนี่ยว่าอะไรที่ว่าผมได้เข้าไปหาคุณวีเลยว่าพี่เก่งรู้ไหมเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะมันจะมีคนที่ว่าไม่น่าจะเป็นนักจัดรายการผีมาจัดรายการผีอ่ะมันบอกผมว่าจะมีคนที่โลแล้วก็ก็คือเขาเอาดีดังอื่นได้นะแต่เขามาจัดรายการผีเนี่ยแล้วผมก็ดูนะคุณวีนะผมก็ดูทุกช่องอะไรที่จัดรายการผีเนี่ยผมมาเจอคุณวีนี่แหละผมมาเจอคุณวีจัดรายการแล้วผมเห็นความมุมานะมาความพยายามมันผมว่าแล้วผมไปส่งคุณวีนะผมไปดูมันเป็นนายแบบนี่หว่าเทคมีเอามันถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แล้วมันจัดรายการผีได้ไงวะมันเหมือนได้เบ้นบอกเลยนี่ว่าถึงผมมาคิดผมก็บอกว่าเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยแล้วก็ดูนะพี่เก่งคนนี้แหละคนนี้เขาจะมาช่วยพี่เก่งถึงบอกว่าผมก็ดูคุณวีเป็นนายอาทิตย์นะแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยกูลงดีถ้าเป็นนายไอ้เบนซ์บอกเนี่ยแหละกูทักไปขอเขาเล่าเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมก็มีบันทากับเด็กโค้ดแล้วไงคุณวีใช่ไหมผมก็อยากจะมาช่วยยกระดับให้คุณวีนั่นผมพูดตรงๆเลยผมว่าถ้าเป็นนายไอ้เบนซ์บอกอะแล้วก็อีก3ปีข้างหน้ามันจะเป็นยุครุ่งเรืองของรายการคือถึงผมเนี่ยผมว่าคุณวีคือผมบอกก่อนนะคุณวีผมว่ามีความฝันในการเล่าเรื่องผีเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวพอผมมาเจอคุณวีเนี่ยผมทักไปเล่าเนี่ยผมว่าตามได้เบนซ์มันเคยบอกเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมเนี่ยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันก่อนหน้าที่ว่ามันมีชีวิตน่ะตอนนั้นนั่นเอาตรงๆเดี๋ยวรายการคืนพุธน่ะตั้งไว้แล้วมันบอกเลยว่าคุณต้นกล้าคืนพุธน่ะจะเป็นสุดยอดนักเล่าที่หนึ่งในประเทศไทยเลยมันดูตลอดเลยนะแล้วมันบอกว่าต้นกล้าเนี่ยความจำเขาดีมากคือผมก็ไม่เชื่อนะผมเห็นพัฒนาการของเขาแบบสุดยอดเขาสุดยอดขนาดไหนคุณวีคิดดูว่าทุกวันเนี่ยเขาเล่าเรื่องตลอดเวลานะเขาใช้การคำพูดแบบว่าตลอดเวลาซึ่งไอ้เบนซ์มันเคยบอกผมแล้วว่าพี่เก่งถ้าพี่เก่งจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เก่งต้องทำให้เป็นชีวิตประจำวันเลยแล้วห้ามเวลาไปเล่านะอย่าไปฝืนธรรมชาติตัวเองอะไรแบบนี้เลยไอ้ใส่เต็มมัดเลยนั่นเลยถึงแล้วผมก็แต่กับคุณวีมันเนี่ยผมไม่ไปฟังเรื่องไอ้ตั้มล่างวัยรุ่นเลยในช่วงคุณวีผมทำเสียงประหลาดเยอะมากซึ่งเวลาผมเล่าเรื่องตามธรรมชาติของผมนะผมจะใส่เสียงเนี้ยประจูอะไรเงี้ยมันจะใส่อารมณ์อย่างเงี้ยผมเล่าพี่แจ็คผมไม่กล้าเท่าไหร่ไง
คุณวีผมกล้าตรงเนี้ยพอผมเล่าช่องคุณวีเสร็จนะผมก็นึกย้อนไปตลอดว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่เบนซ์บอกไม่อะไรอย่างนี้แหละคือมันอธิบายมันอธิบายบอกว่ามันจะมีคนแบบนั้นจริงๆซึ่งตอนนี้มันเกิดมาแล้วหลายอย่างนะแล้วมันบอกด้วยมันบอกว่ามันจะมีเรื่องเล่าที่สุดยอดคุณวีเดี๋ยวผมอธิบายก่อนดีกว่าในกลุ่มแบบว่ากลุ่มผู้ชายทุกคนเนี่ยกลุ่มเพื่อนผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนที่ว่าเล่าเรื่องแบบว่าเหมือนกับรถไปล้มเนี่ยมาเล่าแบบว่าโอ๊ยโยโย่แบบว่าเราตื่นเต้นมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งไอ้คนเนี่ยจะเป็นสุดยอดนักเล่าเรื่องเลยครับซึ่งสุดยอดเล่าเรื่องที่ไอ้เบนซ์บอกนะมันคือการเล่าเรื่องเดียวหลายคนร่วมกันซึ่งมีคนทำแล้วมีคนทำแล้วแล้วก็เรื่องนี้ได้สุดยอดแห่งปีของคืนพุธเลยแต่ไม่รู้เขารู้ตัวไหมนะเรื่องผมไม่มั่นใจว่าต่อแปดลพบุรีไหมถ้าผมอธิบายดูซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องผีแบบว่าไม่ซับซ้อนอะไรเลยสักอย่างเลยคุณวีแต่เขาเล่ากันหลายคนไงเขาแบบว่านั่นแหละที่เนี่ยที่ผ่านมาผมได้อยากเจอพี่ตูนเพราะผมอยากพูดเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าเรื่องเล่าเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวเรือความอะไรเงี้ยแต่หลายคนมันเล่าพร้อมๆมันอ่ะมันจะสนุกและตื่นเต้นมากซึ่งไปดูไปฟังเลยเรื่องทอแบดลพบุรีมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องผีแต่ว่าความที่เขาเล่าหลายคนหลายอารมณ์มันเลยเป็นสุดยอดเรื่องเล่าซึ่งตอนนั้นแหละที่ว่าผมเนี่ยผมอยากติดต่อกับบาวตูนแบบว่าคุณวีอะไรเงี้ยโซเชียลผมว่าเราน่าจะมารวมทีมมันผมไม่ตรงเลยตั้งทีมแบบว่านักเล่าแบบว่าเนี่ยผมพูดจริงๆผมคิดนะว่ามันน่าจะลองดูแบบน้องเบนซ์บอกอ่ะผมมาเล่าผมมาบอกตรงผมเล่าผมจริงจังการเล่าไม่จริงจังมากแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมาเจอหน้าอย่างเงี้ยทุกคนผมไม่คิดว่าต่างคนต่างก็เก็บตัวอะไรเงี้ยแล้วโพสต์ TikTok อะไรเงี้ยคุณวีเราได้เจอหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะมาร่วมกันทำเรื่องสนุกๆนะพี่เก่งรู้ไหมว่าผมขนลุกขนหัวลุกหมดทั้งตัวเลยอ่ะจริงอ่ะอันแรกเป็นเรื่องผมว่ามันเขาเป็นยังไงอ่ะผมอธิบายมันก็นักเลงอะไรพอสมควรในชีวิตมันอุตาคุมากมันเป็นคนที่ชอบมันโอ้ยผมได้วิชาจากมันที่มันสอนมาเนี่ยตอนแรกผมก็ยังว่ามันเพ้อฝันอะไรแบบนี้นะแต่ผมมาคิดว่ามันจริงเว้ยคือยิงทุกอย่างมันบอกว่าพี่เก่งรู้ไหมว่าสุดยอดนักเล่าเรื่องเนี่ยคือใครมันบอกว่านักการเมืองนี่ก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไอ้พวกเนี่ยสุดยอดนักเล่าเรื่องเลยมันบอกเลยเนี่ยพวกเนี้ยพี่เก่งผมบอกไอ้มันสุดยอดนักเล่าเรื่องเลยซึ่งมันความที่ว่ามันรับรู้เรื่องราวทุกอย่างในชีวิตประจำวันจนมันแตกฉานเลยคุณวีมันแตกฉานมันจนว่ามันรู้เลยว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยจะหัวเราะก็ได้ดีใจก็ได้ซึมเศร้าก็ได้มันทำได้จากเรื่องเล่านี่แหละนั่นเลยที่ผมยอมรับมันเขียนไปพ็อกเก็ตบุ๊กของมันเลยที่บอกที่ถอนผมแว้นมันคลั่งผมหนักเลยนี่มันอยากให้ผมเล่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละครับเหนื่อยพักยาวให้พี่เก่งพักหายใจนิดนึงนะฮะแป๊บนึงเพราะว่าเฮ้ยเพื่อนๆนะพอเมื่อกี้พี่เก่งพูดมาเกี่ยวกับเพื่อนพี่เก่งชื่ออะไรที่เสียชีวิตพี่อะไรนะเบนพี่เก่งรู้ไหมว่าก้าวแรกของผมก่อนเข้ามาทำรายการผีเนี่ยคือจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาจะทำรายการผีแต่แรกนะจับพัดจับผูมาจริงๆไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าผมจะต้องมาทำรายการผีเลยอ่ะผมจะทำรายการกับเพื่อนรุ่นน้องกลุ่มหนึ่งด้วยซ้ำไปที่แบบว่าเอ้ยเราไปหาคอนเทนต์กวนๆหาคอนเทนต์ที่แบบมันเหมาะกับคาแรคเตอร์เราอะไปแย่คนไปกวนคนไปแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆมาผมก็แวดล้อมด้วยน้องๆที่เป็นพิตตี้เป็นเน็ตไอดอลค่อนข้างเยอะไงพี่บ่าวตูนมาแล้วคุณวีพี่บ่าวตูนสวัสดีครับนะฮะอ๋อเดี๋ยวของพี่บ่าวตูนสัก 5:00 นไงเข้ามาสแตนบายดูพี่แหละนะฮะทีนี้ผมก็เลยแบบพอทำคอนเทนต์มาอันนึงตอนแรกอะผมก็โอ้ยผมอยากทำอะไรสักอย่างที่มันแบบดูท้าๆหน่อยดูแล้วแบบมันน่านั่งดูอ่ะมีรายการแบบสักอย่างนึงที่มันนั่งดูได้โดยที่เราไม่ต้องไปออกแบบกวนคนตลอดเวลาผมว่าเอ้ยมาลิมาทำทีเซอร์ตัวนี้ให้พี่หน่อยวะพี่อยากทำรายการเหมือนแบบเอาพิตตี้มานั่งสัมภาษณ์ผีอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบฟิลแบบชุดนอนแค่นั้นน่ะแล้วก็นั่งเล่าเหมือนแบบคืนวันศุกร์เขย่าขวัญอะไรเงี้ยสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ลองคุยดูทำไปทำมาเทปแรกเอ้ยคนแม่งชอบดูอะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็
กระแสตอบรับดีนะตอนนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะเอาเป็นเทปที่แบบสำรองไว้ก่อนว่าเราจะทำลักษณะนี้นะจะได้ไม่ลืมไปๆมาๆก็เริ่มมาจัดรายการมาจัดรายการวันนึงไม่ได้ใน YouTube ด้วยนะทำในแอปนึงอ่ะเออก็ดูเหมือนจะกระแสตอบรับมันก็ต่อเนื่องดีนะคนก็ฟังเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะทำอยู่ในแอปตรงนั้นน่ะความเติบโตมันไม่มีแน่เลยมันมีแต่คนกลุ่มเดิมๆวนๆซ้ำๆอะไรเงี้ยผมก็เลยมาทำในช่องเนี่ยช่องหลักปัจจุบันจนเป็นเนี่ยรายการ The Ghost Radio ปัจจุบันเนี้ยแหละเอ้ในรายการ The Ghost Story ของผมเนี่ยแล้วก็มีนักเล่าพี่ๆน้องๆวนไปเวียนมาแวะมาเจอกันมาเล่ากันเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนทุกวันเนี้ยก็กลายเป็นเหมือนเริ่มมีนักเล่าอยู่ด้วยพอสมควรแล้วก็มาเจอพี่เก่งมันมีอีกเรื่องนึงกูดูที่ไอ้เบนซ์มันพูดเอาไว้มันว่าเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่อีก3ปีข้างหน้านี่แหละความบันเทิงเนี่ยการเล่าเรื่องพวกนี้แหละมันจะเป็นความบันเทิงที่ว่าผู้คนอยากจะฟังอยากจะเสพอยากบริโภคพร้อมจะจ่ายตังค์อย่างเงี้ยมันจะมีถึงขั้นที่ว่าการแข่งขันจริงประเทศไทยเลยไม่รู้จริงไหมนะมันบอกว่าจะมีการเล่าเรื่องผีเนี่ยจริงแชมป์ประเทศไทยเลยถึงเนี่ยผมมาตอนนี้คุณวีก็คือได้เจอกับพี่บ่าวตูนคุณวีอะไรเงี้ยรวมเราน่าจะรวมมันใช่ไหมช่วยกันใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นเลยทีนี้คำว่าเก่งสายดาร์กเนี่ยใครเป็นคนตั้งให้แล้วมันมาจากไหนพี่มันมาจากเรื่องไอ้รู้สึกนะถ้าผมไม่จำว่าบุกเวพังพินาศนี่แหละบุกเวพังพินาศนั่นแหละแล้วก็วีวีไหมนะวีวีบอกว่าตอนนั้นว่าเรื่องเลขกระดักเลวเรื่องสงกระดักซึ่งตอนนั้นไม่คิดอะไรนะแต่แล้วมันเปลี่ยนชื่อตอนเรื่องที่4เรื่องที่4ตอนนั้นผมคุณไม่รู้เขาแกล้งหรือว่าอะไรในคุณวีใส่คำว่าดักไปข้างหลังชื่อนะแล้วมันได้กลายเป็นที่เก่งสายดาร์กนี่แหละนับแต่นั้นมาก็เลยได้ฉายานี้เลยใช่ผมชอบฉายานี้ด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามันใช่ว่ะพี่ มันใช่ความแบบจริตในการเล่าของพี่แล้วก็การเรียบเรียงเรื่องอ่ะแม่งมันดาร์กจริง แต่อย่างนึงที่ผมแม่งรู้สึกว่าผมขัดใจมากเลยรู้ป่ะคือวันแรกอ่ะที่พี่ทักผมมาพี่ใช้ชื่อ Facebook พี่ทักมาเป็นชื่ออื่นถูกป่ะแล้วพี่บอกว่าผมเก่งเองครับผมก็เก่งไหนวะโทษผมก็เก่งเองครับผมเก่งไหนวะผมก็เก่งไหนวะผมอยากเล่าในรายการซึ่งผมไม่รู้ว่าเก่งไหนผมไปเล่าใน The Ghost มาแล้วครับพอมีเรื่องจะมาฝากแบบอยากจะเล่าในรายการอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็พี่เก่งพี่อย่ามาพูดเล่นกับผมนะพี่เก่งใส่ดาร์กเหรอผมก็ถามเนี่ยด้วยความไม่รู้อะนะถามกันไปตรงๆเสร็จปุ๊บวันนั้นผมแบบโคตรตื่นเต้นเลยทีมงานผมอยู่ในสตรีมทุกคนแบบเฮ้ยพี่เก่งสายดาร์กทักมาว่ะว่าจะมาเล่ารายการเราผมโคตรดีใจเลยพี่รู้ป่ะเสร็จปุ๊บไปมาพอพี่เก่งบอกว่าติดเรื่องเคยลั่นไว้กับพี่แจ็คอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไปคุยกับพี่ติ๊กตักกี้ไปขอพี่แจ็คผมก็ไม่คิดคุณวีว่ามันจะมีจริงๆแล้วผมดูคุณวีอยู่นะแล้วมันคือความร้อนแย้งในร่างของคุณวีนั่นก็คือพูดง่ายๆเราก็เห็นเหมือนกันนะคนจัดรายการวิทยุเนี่ยเขารูปลักษณ์แบบว่ายังไงอย่างเงี้ยซึ่งคุณวีมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมว่าไม่รู้เราจะได้เห็นไหมนะคุณวีแต่ว่าเบนมันเคยบอกเอาไว้ว่าจะมีผู้หญิงแบบว่าหน้าตาน่ารักแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยมันจัดรายการผีด้วยเร็วๆนี้แหละมันเคยบอกว่าปีนี้แหละมันบอกว่าจะมีผู้หญิงเนี่ยมันจัดรายการผีซึ่งจะเกิดขึ้นจริงนี่ผมว่าผมมันเป็นหมอดูเลยแล้วมันคาดการเอาไว้มันเป็นคนที่ว่าเขาเรียกว่ามันบ้าของมันน่ะผมไม่รู้จะใช้คำไหนก็ว่ามันบ้าในโลกของมันบ้าจริงๆจริงๆผมจะบอกว่ามีแล้วนะพี่เก่งแต่ไม่รู้จะใช่คนนี้ไหมนะแล้วจัดอยู่กับพี่ป๋องกับพี่หอยด้วยเอาจริงเหรอมีแล้วเหรอมีจัดอยู่ในช่องโคตรหลอนอยู่ในช่องโคตรหลอนชื่อน้องตังๆดังมากด้วยดังเลยดังเลยดังเลยอ่ะดังเลยอ่ะแต่อาจจะยังไม่ตรงคอนเซปต์ขนาดแบบว่าเซ็กซี่น้องตังๆอาจจะไม่ใช่มาสายเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นเขาจะมาสายแบบโอตาคุน่ารักอะไรเงี้ยได้แล้วก็ได้แล้วอันนี้ไขข้อข้องใจที่พี่เก่งพูดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะที่ผมแบบพี่เก่งพูดออกมาเอ้ยทำไมวะทำไม
ทำไมถึงต้องเลือกที่ว่าจะมาเล่าในรายการผมทำไมถึงเลือกที่จะทักผมมาแล้วผมแบบขนหัวลุกเลยตอนเล่าเมื่อกี้บอกโอ้โหไอ้เบนซ์มันทำนายไปแล้วมันทำนายไปแล้วนะคอยดูมันจะเป็นอย่างที่มันบอกนี่แหละแล้วผมอ่ะหลายคนเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าคุณวีเชิญไปเล่าอะไรอย่างนี้แล้วไม่ใช่ผมไปเองซึ่งตอนนั้นก็รายการคุณวีมาหลังเพื่อนนะก็มีหลายคนนะมาเปิดช่องแล้วซึ่งหลังอย่างเนี้ยเราจะเห็นโอ้อะไรลูกใหม่ๆในวงการนักเล่าเยอะเลยซึ่งผมเนี่ยผมได้เจอพี่บ่าวตูนข่าวคุณวีกูตีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีเวลาเรามาแลกเปลี่ยนอะไรอย่างงี้เลยเราก็ทำกิจกรรมเนี่ยผมคุณวีผมเห็นแบบว่าไอ้เล่าเทียนร้อยเล่มน่ะที่เล่าคืนเดียวร้อยเล่มผมอยากลงอย่างนั้นบ้างอยากว่าเราเชิญนักเล่าถ้าเราแบบไม่มีผมแดนนี่แบบว่าเดือดช็อกก็มาเดือดโค้ดก็มาแบบช่องนู้นก็มานั่นคือคอนเซ็ปต์ผมเลยนั่นคือคอนเซ็ปต์ผมเลยนั่นแล้วก็เรารวมมาใช่ไหมทั้ง50คนคนละ2เรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าถึงลุงใช่ไหมต่างโอ้โหคิดอย่างนั้นเลยบอกว่าสักครั้งนึงผมอยากเก่งไซดักเก่งไซดักปิดท้ายปะล่ะเอาปะล่ะเอาถ้าผมมานั่งนับสต็อกดีๆนักเล่าผมก็แอบถึงอยู่นะ50คนเล่าคนละ2เรื่องได้ร้อยเรื่องเก่งใส่ดักปิดท้ายเรื่องที่99เรื่องที่ร้อยแล้วพี่เก่งก็รับเคาะไปเลยคนเดียวนั่นเลยผมเรียกอะไรเตียนร้อยแล้วไม่รู้ผมเรียกใหม่นะไม่รู้เรียกทวนเรียกแล้วถูกไหมนี่เขาดีมากเขาว่าบุญสัมพันธ์กันยังไงก็ต้องเจอคือเอาถ้าผมมาคุณวีนี่คือเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ๆผมไปขอคุณวีน่ะขนาดเราเฉียดๆกันนะพี่เก่งเราสองคนนี่เอาจริงๆผมไปเฉียดพี่เก่งแล้วนะแต่ตอนนั้นคือเราไม่เจอกันนะอ๋ออยู่หาดใหญ่แล้วกันตอนนั้นก็อยู่หาดใหญ่แล้วนะแล้วเราไม่ได้รู้จักกันเราไม่ได้เจอกันผมยังนึกอยู่แล้วเอ๊ะกูเคยไปซื้อไก่ทอดร้านพี่เก่งมากินปะวะแม่นึกแบบตลกเล่นๆน่ะไม่แน่อาจจะเคยอะไรอย่างเงี้ยพี่เก่งคุณมีลองคิดดูนะผมปฏิเสธไปหลายช่องไปแล้วนะแล้วผมถึงขั้นลั่นวาจาในช่องพี่เจ๊กในช่องพี่เจ๊กเวลาท้ายเรื่องเลือดหมูเลยผมลั่นว่าลั่นไปเสียงดังเลยว่าผมจะไม่เล่าช่องไหนยกเว้นช่องเดอะโค้ดน่ะแล้วผมมาเล่าช่องคุณวีคิดดูอ่ะยอมตบสับตัวเองอ่ะยอมปิดคำพูดตัวเองเลยผมลั่นวาจาไว้นะในท้ายตอนท้ายเลือดหมูน่ะซึ่งอะไรผมยอมเลยผมว่าเอาลงตามได้เบ้นบอกอ่ะผมยอมนั้นคือผมมองเหมือนพี่เก่งอย่างนึงว่าผมเนี่ยพี่เก่งกับผมจะมีวิธีคิดเหมือนกันอย่างนึงคือเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องฟิกว่าบ้านนั้นเป็นบ้านใครบ้านนี้เป็นบ้านใครอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมคุยกับพี่เก่งแล้วชอบเพราะว่าพี่เก่งแบบพูดกับผมแต่แรกจริงๆมันเป็นนักเล่าหรือเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวอ่ะมันไม่ต้องไปฟิกว่าบ้านใครเป็นบ้านใครอ่ะเราอยากให้เรื่องนี้มันได้ประโยชน์กับคนฟังอ่ะเราเอาไปไว้บ้านไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกดีว่ะวันนั้นคุยกันแล้วรู้สึกพี่เก่งมายด์เซ็ตใช้ได้เลยอ่ะผมเชื่อนะที่ไอ้เบนบอกเนี่ยบัดต่อไปคนเราเนี่ยแหละมันจะใช้เรื่องเล่าพวกนี้เป็นความบันเทิงเนี่ยว่าติดเลยเพราะว่าหนึ่งบางคนชีวิตอยู่แต่บนรถนะผมบอกคุณดีไหม14ชั่วโมงเขาอยู่แล้ว12ชั่วโมงแล้วบางคนเนี่ยทำงานมา14-15ชั่วโมงนะเขาต้องใส่หูฟังเรื่องราวพวกนี้แหละบางคนเนี่ยหนักกว่าอีกคุณวีก็ดูแต่ว่าชีวิตเนี่ยอย่าว่าละจากสายตาเลยสายตาละไม่ได้เลยต้องใช้เรื่องเล่าพวกนี้แหละซึ่งผมว่ายุคต่อไปเนี่ยนะผมว่ามันจะหนักกว่านี้เพราะคนเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันไม่ว่างเลยเวลาน่ะพี่เก่งขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เก่งวันนี้ไหนๆก็ไหนๆละเก่งสายดาร์กนะฮะมาเปิดประวัติแล้วก็มาเล่าถึงสิ่งที่ทำให้ตัวเองได้มีโอกาสมาเจอกับผมและก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story